ขอเสียงชมทุกท่านกันด้วยนะฮะโอเคนะวันนี้เราก็อยู่ในแบบมอนสเตอร์กูอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เราก็จะมาเขาเรียกว่าสอนวิธีฟาร์มเลเวลของ CGG นะฮะตั้งแต่เลเวล1ถึง 3,000 เลยนะฮะโอเคนะก็เดี๋ยวผมจะย้ายปุ่มนิดนึงนะให้มันสะดวกนะโอเคนะก็ตามที่บอกคือวันนี้จะมาสอนกันนะซึ่งอย่างแรกนะฮะก็อาวุธที่คุณควรจะมีก็คือเนี่ยฮะเป็นค้อนโดจิมะนะฮะก็คือเป็นค้อนราคา 650,000 ในร้านช็อปนะก็เนี่ยคุณเกียร์นี่ฮะคอนโดจิมะนะฮะก็ค่อนข้างจะจำเป็นเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดต้นเกมคุณได้ดาบมาเนี่ยไม่เป็นไรนะมันไม่ได้ต่างกันมากในช่วงต้นเกมนะก็ช่วงต้นเกมนะตอนเลเวล0เนี่ยผมแนะนำให้คุณมาตีพวกมนุษย์แล้วก็พวก CCG แถวๆหน้าฐาน CCG ก่อนนะเพราะว่าพวกนี้ก็คือถ้าเกิดเราตีมันตายเนี่ยถ้าเกิดเราไปตีมันเนี่ยมันจะไม่ตีเรากลับนะก็สามารถฟาร์มได้ชิวๆนะตรงนี้เลยนะฮะก็ตีไปเรื่อยๆได้นะเป็นเลเวล0นะก็จะสบายสำหรับ CG ในช่วงนี้นะฮะโอเคแล้วก็ผมก็แนะนำให้ตีพวกคาร์บอนแถวๆช่วงนี้แล้วก็กินศพไปนะฮะก็ตีประมาณจนคูณประมาณเลเวล100นะฮะเลเวล50ถึง100แต่ผมแนะนำให้50มากกว่าเพราะว่า100มันค่อนข้างจะนานนะก็ให้ตีแถวๆนี้จนประมาณเลเวล50นะแล้วก็ให้มาตรงนี้นะฮะเป็นโซนอาโอกิรินะฮะก็เป็นอาโอกิริระดับกลางนะฮะก็แนะนำให้มานะแล้วก็มาพวกจัดการพวกตัวพวกนี้นะฮะซึ่งถ้าเกิดคุณได้คอนมันจะง่ายค่อนข้างจะง่ายนะสำหรับตรงนี้นะก็แค่กดน็อกแบ็กรัวๆนะบอกว่ากด R กด E อะไรน็อกแบ็กไปเรื่อยๆนะไปประมาณนี้นะก็คือให้ตีพวกนี้ไปเรื่อยๆเลยนะฮะแต่เลเวลประมาณ50นะฮะก็ให้มาฟาร์มแถวๆนี้นะก็ฟาร์มแถวๆนี้ตีไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าคุณจะเลเวลประมาณ200นะก็คือให้คุณตีวนไปวนมาแถวๆมีเดียมเนี่ยจนเลเวล200เลยนะฮะและจากนั้นนะฮะถ้าเกิดคุณมีตังซื้อเพราะถ้าเกิดคุณได้ดาบมาตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยแล้วคุณพอมีตังซื้อคอนเนี่ยผมแนะนำให้ซื้อคอนเลยนะโอเคนะก็และจากนั้นนะก็ให้เรามาตรงนี้นะฮะหลังจากที่เราเลเวล200นะให้เราวิ่งมาตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะใช้เวลาแป๊บนึงฮะซึ่งผมแนะนำให้ฟาร์มในเซิร์ฟ VIP นะเพราะมันจะง่ายสุดนะก็เนี่ยให้มาตรงนี้นะฮะเป็น RO กิริระดับสูงนะก็หลังจากเลเวล200แล้วก็ค่อนข้างจะจัดการพวกนี้ได้ไม่ยากนักนะก็ให้จัดการพวกนี้ไปเรื่อยๆเลยนะก็แบบว่าเป็นพวก RO กิริระดับสูงเนี่ยก็ตีมันไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะตั้งแต่เลเวล200นะฮะก็ตีพวกนี้ไปเรื่อยจนคุณเลเวลประมาณ400เลยนะก็คือจัดฟาร์มพวก RO กิริไปเรื่อยๆจนถึงเลเวล400นะฮะไปประมาณนี้สำหรับ RO กิริระดับสูงนะแล้วก็ต่อไปนะฮะเลเวล400ขึ้นไปนะผมแนะนำนะฮะให้คุณมาฟาร์มเจสันนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณฝีมือไม่คุณแบบว่ายังไม่มั่นใจพอหรือว่าฝีมือยังไม่ถึงเนี่ยก็สามารถไปฟาร์มโซนระดับสูงตรงนู้นได้ยาวๆเลยนะหลังจากเลเวล400ผมแนะนำให้มาฟาร์มแถวๆเจสันนะก็ให้มาตีบอสเจสันนะก็ให้ใช้สกิลที่ได้เปรียบของคอนนะคือคอนเนี่ยมันจะมีสกิลที่ค่อนข้างได้เปรียบคือสกิล R นะฮะที่มันน็อกแบ็คได้เนี่ยมันสามารถน็อกแบ็คแล้วก็ช่วยเราตีบอสได้ง่ายมากๆนะไปประมาณนี้ก็คือสำหรับเลเวล400ขึ้นไปนะแนะนำให้มาตีเจสันนะฮะถามว่าควรจะตีจนถึงเลเวลประมาณไหนนะผมแนะนำให้ตีจนถึงประมาณเลเวล800นะคือแบบว่าฟาร์มพวกมีเดียมแถวๆเนี้ยแล้วก็ตีสลับกับเจสันไปเรื่อยๆเป็นประมาณนี้นะก็ตีจนถึงประมาณเลเวล800ตามที่ผมบอกนะแล้วก็หลังจากที่คุณเลเวล800นะผมแนะนำให้คุณไปตีโยชิมุระเลยนะก็คือนี่ฮะคือพ่อของอีโต้ตรงนี้นะแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่มั่นใจหรือว่าอะไรพอนะก็สามารถไปตีเขาเรียกว่าเจสันจนเลเวล1000ได้เลยนะแล้วค่อยมานะแต่ว่าอันนี้ถ้าเกิดคุณมั่นใจพอคุณสามารถมาตีโยชิมุระได้ตั้งแต่เลเวล800เลยนะก็ใช้สกิล R สแปมไปเรื่อยๆนะครับโยชิมุระนะซึ่งนี่ฮะซึ่งก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยก็คือแบบว่าเนี่ยพอเขาพุ่งมาเนี่ยก็ให้เราแดชหลบนะแล้วก็กดสกิล R อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคือทำลูปนี้ไปเรื่อยถ้าเกิดเขาพุ่งมา2รอบเนี่ยเขาจะโดดลงมาให้เราหลบแล้วก็กดสกิลใส่เขาไปประมาณนี้นะก็มันจะไม่มีอะไรมากเลยนะครับอุ้ยสับโยชิมุระนะก็เนี่ยก็แค่กดสกิลไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะเนี่ยแล้วก็เรียบร้อยยอดบอยตายนะฮะก็หลังจากรู้800ขึ้นไปให้คุณมาตีโยชิมุระแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะฮะถามว่าให้ตีถึงขนาดไหนนะฮะให้ตีจนเรามีเงินนะฮะมีเงินถึง750ล้านเยนนะคือให้คุณตีโยชิมุระจนมีเงินประมาณ40ถึง50ล้านเยนนะฮะแล้วก็ให้ใส่โค้ดทั้งหมดในเกมนี้นะก็คือผมเคยแจกโค้ดไปแล้วนะให้คุณใส่โค้ดทั้งหมดเพื่อเป็นการเสริมเงินเยนของคุณนะแล้วก็ไปซื้อIA นะแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่มีโค้ดถ้าเกิดคุณใส่โค้ดไปแล้วหรือว่า
อยากจะเก็บโค้ดไว้อะท้ายเกมไม่เป็นไรนะก็คือให้คุณตีโยชิมูระไปเรื่อยๆจนมีเงินเยน75ล้านเลยนะเป็นประมาณนี้ก็คือตีเรื่อยจนมีเงินเยน75ล้านนะแล้วก็หลังจากที่คุณมีเงินเยน75ล้านของฝั่ง CG แล้วนะก็ให้คุณขับฐานได้เลยนะฮะซึ่งคอนโดจิมาเป็นคอนที่ค่อนข้างดีมากในช่วงต้นเกมนะก็มันจะช่วยเราได้ค่อนข้างเยอะเลยนะถ้าเกิดใช้ถนัดนี้จะเป็นอะไรที่ดีมากก็ให้เรามาตรงนี้นะแล้วก็หลังจากที่เรามีเงิน75ล้านหลังจากการตีโยชิมูระมาหลายตัวนะก็ให้เรามาซื้อนี่ฮะ IXA นะฮะ X3 นะฮะราคา75ล้านเยนนะฮะเป็นอาวุธฟาร์มที่ดียอดเยี่ยมที่สุดในเกมนี้แล้วนะไปประมาณนี้นะฮะก็คือหลังจากก็คือการตีโยชิมาระเนี่ยคุณค่อนข้างจะใช้เวลาเยอะมากๆเลยนะในการตีแต่ว่าถ้าเกิดคุณไปจนได้อีก3มาแล้วเนี่ยสบายเลยนะก็คือให้เราซื้ออีก3มานะฮะก็เดี๋ยวผมสลับเป็นอีก3สักคู่หนึ่งนะฮะอันนี้คือหลังจากที่คุณตีโยชิมาระตอนเลเวล100มาเรื่อยๆจนคุณมีเงิน75ล้านเยนนะฮะโอเคนะก็ให้ซื้ออีกสามานะแล้วก็ปรับอีกสามให้กลายเป็นโหมด2นะฮะแล้วก็ขึ้นไปที่ลานจอดรถชั้น2ได้เลยนะฮะจากนั้นนะก็ให้เข้ามุมฟาร์มมุมเดิมตามที่ทุกคนเคยเห็นผมทำในคลิปสอนฟาร์ม CG นะคือมามุมเนี้ยให้เอโต้มันแดสหลบยากๆเนี่ยแล้วก็สแปมสกิล R เอาหนามไปแทงเอโต้แบบนี้เลยนะฮะเป็นประมาณนี้เลยนะก็คือมีแค่นี้เลยนะสำหรับท้ายเกมนะก็คือถ้าเกมหลังที่คุณได้อีกสะมาให้เอา IXA มายืน AFK ฟาร์มตรงนี้ 100% เปิดออโต้คงออโต้คลิกอะไรก็ได้เลยนะเป็นประมาณนี้ก็คือไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วนะสำหรับช่วงหลังๆนะคือ AFK ฟาร์ม 100% ได้เลยนะเป็นประมาณนี้สำหรับฝั่ง CG นะโอเคนะอาจจะงงๆกันหน่อยต้องขออภัยด้วยผมจัดการไอเอโต้ตัวนี้ก่อนนะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปกันอีกรอบหนึ่งนะฮะขั้นแรกก็คือคุณควรจะมีคอนโดจิมะแบบเมื่อกี้นะแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่มีเนี่ยก็ให้คุณเก็บตังค์ซื้อคอนให้เร็วที่สุดนะแล้วก็จากนั้นนะฮะก็หลังจากที่คุณฟาร์มแถวๆหน้าฐาน CG เนี่ยจนถึงประมาณเลเวล100ถึง50ถึง100นะฮะหลังจาก50ถึง100ก็ให้มาตรงฝั่งมีเดียมตรงนี้นะฮะมีเดียมอาโอกิริแล้วก็ให้เราจัดการพวกกูลพวกนี้นะฮะจนคุณเลเวลประมาณ200นะฮะหลังจากคุณเลเวล200ตรงนี้แล้วนะฮะก็ให้เราไปที่โซนอาโอกิริระดับสูงนะฮะสักครู่หนึ่งนะฮะนี่ฮะก็ให้เรามาที่โซนอาโอกิริระดับสูงนะแล้วก็ให้ฟาร์มตรงนี้นะฮะตั้งแต่เลเวล200ขึ้นไปมาฟาร์มตรงนี้จนถึงเลเวลประมาณ400นะฮะสำหรับตรงนี้หลังจากที่คุณเลเวล400โดยมีคอนโดจิมานะฮะก็หลังจากนั้นให้คุณมาตีเจสันตรงนี้นะมาตีบอสเจสันด้วยคอนนะฮะก็สแปมสกิลอาร์ไปเรื่อยๆนะก็เนี่ยมาฟาร์มเจสันตรงนี้ไปเรื่อยๆนะก็แค่เป็นคอนมันก็จะสบายนะก็คือแบบว่ากดสกิลอาร์กดสกิลอีสแปมไปเรื่อยๆจนเจสันตายนะก็หลังเลเวล400ขึ้นไปมาฟาร์มแถวๆนี้มาฟาร์มเจสันสลับกับพวกมีเดียมนะแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆจนถึงประมาณเลเวล800เลยนะฮะแล้วหลังจากที่คุณเลเวลประมาณ800แล้วนะฮะก็ให้เราเอาคอนโดจิมะเมื่อกี้ไปฟาร์มโยชิมูระต่อนะก็ให้เอาคอนไปทุบโยชิมูระเรื่อยๆก็หลังจากคุณเลเวล800นะก็เอาคอนทุบเรื่อยๆจนคุณมีเงิน75ล้านเยนนะฮะหลังจากคุณมีเงิน75ล้านเยนก็ให้ไปซื้ออีก3อันนี้นะฮะแล้วก็ไปฟาร์มเอโต้ที่ชั้น2ของลานจอดรถสแปมสกิลอาร์ของโหมดระยะไกลไปเรื่อยเป็นประมาณนี้นะจนเลเวลตันเลยนะเป็นประมาณนี้สับวิธีที่ผมจะแนะนำนะฮะก็เป็นวิธีที่ผมไม่ได้ใช้นะแต่ว่าผมมองว่ามันดีกว่าวิธีที่ผมใช้นะวิธีที่ผมใช้ในการฟาร์ม CG ในช่วงแรกๆเนี่ยมันคือการใช้ดาบ 100% แล้วก็ไม่ตีบอสเลยนะมาตีแต่ตัวพวกตัวระดับสูงนะซึ่งมันไม่คุ้มนะฮะก็ผมแนะนำวิธีนี้ดีกว่านะคือวิธีที่ผมใช้จริงๆเนี่ยมันต่างกันเยอะนะฮะเป็นประมาณนี้นะฮะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปสอนวิธีฟาร์มของฝั่งฟาร์มเวลของฝั่ง CCG ตั้งแต่เลเวล1นะจนถึงเลเวลตันเป็นประมาณนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะไปเล่นฟ็อกป้าต่อแล้วนะก็อันนี้เป็นคลิปแนะนำ CCG แล้วกันนะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทำกูนกันนะซึ่งเดี๋ยวผมต้องรีวิวของกูนก่อนแล้วค่อยมาเปลี่ยนหางใช้นะเพราะว่าฝั่งกูลต้องใช้ท้ายเกมเขาแนะนำให้ใช้เป็นโนโลกันนะแต่ว่าเดี๋ยวผมซื้อแล้วผมต้องเสีย RC นะผมเลยกะจะไปรีวิวสิ่งที่อยากรีวิวก่อนแล้วค่อยไปเสีย RC ประมาณนั้นนะก็อาจจะต้องรอสักพักสำหรับฝั่งกูลนะแต่ว่า CG ก็มีประมาณนี้นะก็อาจจะฟังดูง่ายแต่มันค่อนข้างกินเวลามากๆเลยนะก็อย่างที่ผมเคยบอกก็คือ CG ฟาร์มต้นเกมยากกว่ากูลแต่ว่าท้ายเกมง่ายกว่าเยอะประมาณนี้นะก็
สามารถไปทำตามมันได้หวังว่าทุกคนจะเรามีความสุขกับการเล่นกันนะก็แล้วว่าสำหรับเรื่องขอลาไปก่อนนั้นกดไลค์ซับสไครบ์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำที่ต่อไปด้วยนะก็แล้วก็สำหรับนี้ก็บ๊ายบายนะฮะ